ย่อละครได้แดงเหมยอิงหรือคุณนายใหญ่แห่งบ้านมหามงคลให้กำเนิดลูกชายคนแรกคือหลงเว่ยลูกชายคนเดียวที่คุณนายใหญ่รักมากจนละเลยลูกสาวอีกสองคนคือเหมยซิงกับเหมยฟางแต่เดิมบ้านมหามงคลมีเลี่ยนจินภรยาคนแรกของเจ้าสัวเป็นคุณนายใหญ่เหมยอิงเป็นภรยาคนที่สองของเจ้าสัวหมา เลี่ยงจินต้องเสียเทียนอี้ลูกชายคนโตไปด้วยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของหลงเว่ยและเทียนอี้เองซึ่งก่อนหน้านี้สินแสอู่เคยทำนายไว้ว่าดวงชะตาของหลงเว่ยนั้นชงกับพี่ชายต่างแม่เจ้าสัวหมาเลยแก้ปัญหาด้วยการส่งหลงเว่ยไปต่างประเทศการกระทำนี้สร้างบาดแผลในใจให้กับเหมยอิงเป็นอย่างมาก หลังจากที่เจ้าสัวและคุณนายใหญ่เลี่ยงจีนตายไปเหมยอิงจึงกลายเป็นคุณนายใหญ่ของบ้านมหามงคลเมื่อเกิดสงครามมหาเอเชียบุรพาขึ้นทำให้หลงเว่ยต้องเดินทางกลับมาเมืองไทยแต่สิ่งที่ทำให้เหมยอิงไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะหลงเว่ยพาซูซี่ภรยาชาวฮ่องกงที่กำลังตั้งครรภ์กลับมาด้วยแถมยังสร้างความไม่พอใจให้กับเจียเฟิงน้องสาวต่างแม่ และหยางชุนเป็นอย่างมากหลงเว่ยเข้ามาบริหารกิจการของตระกูลมหามงคลทั้งหมดจนทำให้ชานชัยสามีของเหมยฟางน้องสาวคนเล็กเดือดร้อนไปด้วยเพราะหลงเว่ยได้พาอาปิกกูลีจอนจัดมาช่วยงานด้านเหมยอิงแม้ไม่ยอมรับซูซี่แต่ก็ต้องจำใจให้สินแสอู่มาดูเลิกแต่งงานให้กับหลงเว่ยซึ่งซินแสอู่ทักว่า ลูกในท้องของซูซี่นั้นเป็นการลากินีต่อผู้เป็นพ่อไม่ว่าจะคลอดเป็นหญิงหรือชายต้องยกให้เป็นลูกคนอื่นเพื่อแก้เคล็ดแต่ซูซี่ไม่ยอมเลยทำให้คุณนายใหญ่คิดหาทางกำจัดลูกในท้องของซูซี่จูจ่ๆสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นหลงเว่ยถูกลอบยิงซูซี่ได้ข่าวก็ตกใจจนเป็นลมลม้มลงจนต้องคลอดก่อนกำหนดเหตุการณ์เลวร้ายในครั้งนี้ ยิ่งตอกย้ำความเชื่อของคุณนายใหญ่มากขึ้นว่าหลานที่กำลังจะเกิดมาเป็นกาละกินีเธอจึงสั่งให้อาจูสาวใช้คนสนิทเอาลูกสาวของซูซี่ไปทิ้งให้ไกลาจากบ้านมหามงคลซูซี่แทบเป็นบ้าท,ที่ลูกหายไปเธอเชื่อว่าเป็นฝีมือของคุณนายใหญ่แต่ไม่มีหลักฐานซูซี่ประกาศว่าถ้าหากเธอตั้งท้องอีกครั้งเธอจะเดินทางกลับฮ่องกงทันที มีเพียงคุณนายใหญ่กับอาจูเท่านั้นที่รู้ว่าซูซี่ไม่มีทางตั้งท้องได้อีกแล้วเพราะคุณนายใหญ่แอบใส่ตัวยาบางอย่างในยาจีนให้ซูซี่กินหลังคลอดคุณนายใหญ่จึงยื่นคำขาดให้หลงเว่ยมีภรรยาใหม่โดยอ้างความจำเป็นว่าต้องมีทายาทสืบทอดตระกูลคุณนายใหญ่จึงไปทาบทามเพ่ยเพยลูกสาวของเท่าแกเ่เฮงเจ้าของร้านขายยามาเป็นภรรยาใหม่ของหลงเว่ย พร้อมกับพยายามทำทุกทางให้เพยเพยตั้งท้องให้ได้จนในที่สุดคุณนายใหญ่ก็สมหวังส่วนซูซี่ก็รู้ความจริงว่ายาจีนที่คุณนายใหญ่ให้เธอกินเป็นประจำเป็นเหตุที่ทำให้เธอมีลูกไม่ได้อีกซูซี่โกรธจัดถึงขั้นมีปากเสียงอย่างรุนแรงกับคุณนายใหญ่หลงไว้เข้าใจผิดจึงตำหนิว่าซูซี่ทำเกินกว่าเหตุทำเอาเธอเสียใจอย่างหนัก และนี้กลับฮ่องกงทันทีไม่นานเพยเๆก็คลอดลูกชายที่มีลักษณะพิเศษคือมีดวงตาสองข้างสีไม่เหมือนกันคุณนายใหญ่ตั้งชื่อหลานชายว่าป่อป้อพออายุครบเดือนคุณนายใหญ่พาหลานชายไปขอพรที่ศาลเจ้าเพื่อเป็นเสิริมงคลและทำให้เธอได้รู้ความจริงว่าเพยเๆลักลอบเป็นชู้กับอากุยยาจกคนเฝ้าศาลเจ้า คุณนายใหญ่จึงสั่งให้คนไปทำร้ายอากุยจนปางตายเผเอยเสียใจอย่างหนักจึงขอจบชีวิตตัวเองลงทันทีหลงเว่ยกโกรธที่รู้ว่าคุณนายใหญ่เป็นคนบงการทำร้ายอากุยจึงทะเลาะกับคุณนายใหญ่อย่างรุนแรงแต่สิ่งที่ทำให้หลงเว่ยเสียใจอย่างหนักเมื่อรู้ว่าซูซี่แต่งงานใหม่กับเดวิดเฉินมหาเศรษฐีชาวฮ่องกงเมื่อความรักพังทลายทุกทาง เขาจึงหันไปทุ่มเทกับการขยายธุรกิจและการเลี้ยงดูป่อป้อที่หลงเวยเข้าใจว่าคือลูกของตน16ปีผ่านไปป่อป้อกลายเป็นเด็กมีปัญหาเพราะไม่ว่าเขาจะทำตัวดีแค่ไหนแต่ก็ทำให้พ่อมีรอยยิ้มขึ้นมาไม่ได้ส่วนคุณนายใหญ่ผู้เป็นย่านั้นยิ่งเย็นชาห่างเหินวันหนึ่งป่อป้อมีเรื่องกับนักเลงแต่โชคดีที่ได้หลิงหลิง เด็กในคณะงิ้วของหงกงจู้มาช่วยชีวิตไว้ทำให้ทั้งคู่สนิทสนมกันจนถึงวันงานแซยิตของคุณนายใหญ่หลิงหลิงรับบทเป็นนางเอกงิ้วมาโชว์ในงานหลงเว่ยรู้สึกผูกพันและถูกชะตากับหลิงหลิงอย่างบอกไม่ถูกเมื่อคุณนายใหญ่รู้ว่าหลงเว่ยถูกใจหลิงหลิงจึงรีบให้อาจูไปถามประวัติของหลิงหลิงคุณนายใหญ่รู้ว่าหลิงหลิงเป็นลูกกําพร้าจึงขอซื้อตัวทันที เมื่อป่อป้อรู้ว่าหลิงหลิงจะมาเป็นเจ้าสาวของพ่อจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านไปพร้อมกับหลิงหลิงหลงเว่ยตกใจมากที่รู้ว่าคุณนายใหญ่กำลังจะจับให้ตนแต่งงานกับคนรักของลูกชายเพราะเหตุการณ์นี้ทำให้ทั้งคุณนายใหญ่และหลงเว่ยรู้ว่าหลิงหลิงคือลูกสาวแท้ๆของเขากับซูซี่ลงเว่ยไปหาซูซี่แล้วเล่าความจริงว่ากำลังตามหาหลิงหลิงลูกสาวของเธอ ที่กำลังหนีไปกับป่อป้อ,ปอลูกชายของเพยเพยซูซี่ตกใจมากและภาวนาอย่าให้ทั้งคู่ทำในสิ่งที่เป็นตราบาปลิงหลิงกับป่อป้อ,ปอ,ปอพากันไปหลบซ่อนตัวที่ศาลเจ้าร้างทั้งคู่ตัดสินใจกราบไหว้ฟ้าดินแต่งงานเป็นสามีภรรยากันแต่ไม่ทันไรป่อป้อและหลิงหล,งลิงก็พลาดถูกลูกน้องของคุณนายใหญ่จับตัวไว้ได้เหตุการณ์นี้ทำให้หลิงหลิงรู้ความจริง ว่าเธอคือลูกของหลงเว่ยกับซูซี่ที่ถูกขโมยไปทิ้งตั้งแต่ทารกแต่ลิงลิงและปอป,อ,ปอไม่สามารถยอมรับความจริงในข้อนี้ได้เลยตัดสินใจพยายามจะจบชีวิตตัวเองลงเหตุการณ์เลวร้ายที่มาพร้อมความจริงและความน่าอัปอายในครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรความรักอันยิ่งใหญ่ของเหมยอ,อิงที่เปรียบเหมือนเส้นด้ผูกปมเอาไว้จะคลี่คลายได้หรือไม่ และความรักเช่นไรที่จะถูกต้องงดงามคำถามนี้ยังคงไร้คำตอบส่วนตัวแอดมินดาว่าคู่ของปอปอกับลิงลิงน่าจะสมหวังกันนะคะเพราะว่าปอปอเป็นลูกของเพื่อยๆกับชู้ทั้งคู่จึงไม่ใช่พี่น้องกันค่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วก็น่าจะลงเอยกันด้วยดีนะคะติดตามบทสรุปของละครเรื่องได้แดงได้ทางช่องสค่ะมาช่วยกันสนับสนุนละครไทยกันต่อไปค่ะ